ครับผมแต่ก่อนอื่นก่อนจะเข้ามาดูว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรราคาเท่าไหร่ลดยังไงบ้างนะพิเศษยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับกดติดตามพวกเราด้วยนะเผื่อมีอะไรเฟี้ยวๆเจ๋งๆจะได้มาดูก่อนใครนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านายนะครับนายน้องบาสจะเรียกนายน้องบาสดีกว่าเออนายถืออยู่เนี่ยเป็นกีตาร์ทรงอะไรเอ่ยสแตทครับสแตทพี่ก็ถือสแตทเหมือนกันนะครับตัวนี้มีประมาณ 4-5 สีครับนะครับที่ผมถืออยู่นะครับเป็นคาซูกิลิลิกคาซูกิลิลิกเนี่ยก็ไอความลิลิกเนี่ยก็คือแบบหูเก่าแบบ2499มาเลยนี่รุ่นนั้นเลยอันดับพันของเมืองเนี่ยนะมาตั้งแต่อ้อแต่ออดนะไม่ใช่มาถลอกปอกเปิกที่โกดังไม่ใช่นะสิ่งที่ได้มานะครับไม้เนี่ยก็คือไม้เบสบูทนะครับคอเป็นเมเปิลเคลือบสีมาแบบอย่างด้านเลยด้านพอๆกับหน้าบางคนเลยนายคงรู้นะว่าใครไม่ใช่เองโอเคแล้วก็มีองค์ประกอบทุกอย่างที่เป็นสแตทนะครับสิ่งสำคัญสุดเลยเวิร์กมากๆคือนี่ปิกอัพไปอย่างเร็วเลยเป็นวิลกินสัน3ตัวเสียงคอย3ตัวนี้ก็จี่น้อยอันนี้ผมเปิดลำโพงอยู่นะเนี่ยใช่ใช่เปิดลำโพงอยู่เสียงจี่แทบจะไม่ได้ยินใช่ครับสายกลางของไอ้เจ้าคาซูกิลิลิตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะถ้าเกิดว่าใครอยากเอาไปใช้ช่วงโควิดช่วงนี้นะครับรับรองว่าเล่นอยู่บ้านหรือว่าไปเล่นให้เพื่อนฟังเล่นร้านอาหารนะถ้ายังเล่นได้อยู่นะครับเวิร์กเวิร์กแน่นอนเสียงดีราคาพูดถึงราคาก่อนเท่าไหร่ครับอันนี้น่าสนใจนะนายนะนายจ๋านายจ๋าอันนี้จาก 5,900 เหลือเท่าไหร่ครับเหลือแค่ 3,900 บาทพี่น้องไปเท่าไหร่นี่แบบย้อนยุคเลยโทร2499อย่างนี้นะลดไป 2,000 สิริรวมลด 2,000 พอดีนะครับถูกมากนะ4เชฟคอร์นะครับแล้วก็นี่ลูกบิดก็เป็นแบบย้อนยุคมันจะมีลายวินเทจอย่างนี้โลโก้คาซูกิโอ้โหตรงนี้ยังแบบยังตรงนี้ยังมีความเก่าโอ้โหคอนี้ก็ย้อมเป็นออกเหลืองๆหน่อยนะก็สไตล์วินเทจนะครับเดี๋ยวมารู้สีรู้ชื่อกันก่อนอ่ะนะยังไงครับไอตัวที่ผมถืออยู่นี่เป็นแดงไฟเล่ให้เข้ากับแบบชื่อโคตรเก่าเออชื่อโคตรเก่าใช่ไหมมีเรื่องได้เลยแล้วที่นายถืออยู่น้องบาสสีดาเมโซ่ครับดาเมโซ่นะครับแล้วก็มีข้างหลังมีปุ๊ระเบิดขวดนะแล้วก็มีเปี๊ยกวิสุทธิกษัตริย์ปุ๊ระเบิดขวดเป็นสีเขียวเลโทนะเปี๊ยกวิสุทธิกษัตริย์เป็นสีขาวไอวอรี่นะครับแล้วก็มีหมู่เชียนเป็นนี่เลยซันเบิร์ดเออสเปคเดียวกันนะแล้วก็ห้ามพลาดเลยมีแดงเบเล่แล้วก็ต้อง2499ใช่ไหมต้องมีน้องวรภาโอ้โหอยู่ด้านหลังเรานี่เองนี่แฟนเบเล่สีชมพูเลโทใช่แฟนพี่แดงเบเล่โอเคเดี๋ยวลองแอลสักทีนึงลองดูเดี๋ยวพี่ตัดเสียงแบบสดๆแบบยังไม่ต้องจ่อไมค์นะเอาไมค์ตรงนี้เลยลองดูดิอันนี้เปิดกลางๆหมดเลยนะลำโพงตัวเดียวอยู่ข้างหลังธรรมดาเข้าใหม่เลยโอเคแล้วก็ทุกอย่างปรับกลางหมดเดี๋ยวลองเสียงคีย์นิดนึงก่อนจะไปลองเสียงคีย์กลางก็จะได้ปิกอัพถือว่าแรงนะดีครับดีนายเล่นแล้วรู้สึกยังบ้างแหมปิกอัพวิงสันดีครับดีเล่นนุ่มเล่นง่ายพูดดีๆไม่พูดไม่ดีมีเรื่องเว้ย ประมาณนี้ผมว่าปิกอัพวิงสันเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในกีตาร์ราคาเท่าไหร่เนี่ยผมว่าปิกอัพมันช่วยได้เยอะเลยพอพี่หนุ่ยจับเขาเรียกว่าอะไรนะจับกีตาร์แดงไปเล่นนี่นักเลงขึ้นเลยใช่โอ้ขึ้นเลยขึ้นเลยอยากมีเรื่องทันทีเลยอยากมีเรื่องแถวเนี่ยเอาตากล้องกันเลยเกียกกายเอาตากล้องกันเลยไหมเล่นตากล้องไม่ได้เดี๋ยวไม่มีใครทำงานให้เราโอเคเดี๋ยวเราลองไปฟังเดี๋ยวผมจะเอาแดงกับปุ๊ระเบิดขวดเอ้ยไม่ใช่ดิดัมเมโซผมก็งงชื่อเยอะเหลือเกินเอาแดงระเบิดขวดแดงไปเล่แล้วก็ดัมเมโซอย่างงงกันนายนะงงไหมมันมีเรื่องงงมาพูดเองดิโอเคเดี๋ยวลองสองสีที่ใจเย็นลมไว้เดี๋ยวปรับสภาพโอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยเอาแบบจริงๆไมค์จ่อตู้เลยนะไม่แต่งเลยโอเคไปลุยกันเลยครับมาThank you.
นอกจากจะมีสตัดแบบนี้แล้วแบบแดงใบเล่แล้วมันก็จะมีชุดสีเดียวกันในไทยเลด้วยโอ้โหเมื่อช่วงต้นลืมบอกไปก็เป็นลิลิกเหมือนกันครับโอ้โหรับรองนายได้ทั้งสตัดทั้งเทเลนะครบเครื่องเลยคุ้มมากๆแล้วก็เป็นพิกอัพวิกินสันเหมือนกันเป็นลิปสติกแล้วก็มีสีคอยสีดำวิกินสันตัวหนึ่งก็มาตรฐานเทเลนะโอ้โหรับรองไม่ผิดหวังครับWe'll be right back.
ครบคันแล้วเรียบร้อยแล้วนะนายตัดสินใจได้แล้วนะจาก 5,900 หรือแค่ 3,900 นะห้ามพลาดนะผมนี่ฟักเลยอ่ะฟักเลยใช่ไหมฟักอะไรฟักเรื่องฟักโอ้โหนายนี่พูดหาเรื่องนะผมนี่ควักตังค์ซื้อเลยควักถือไอ้ตัวลิลิกคาสุกิตัวนี้แล้วป้อมมีเรื่องตลอดเลยคำพูดคำจาเปลี่ยนทันทีนะสีหน้าท่าทางจากคนสุภาพเรียบร้อยนะกลายเป็นแบบสะถุนเลยได้ล้อเล่นนักเลงนักเลงนี่งานคุณภาพอย่างนี้นะครับ 5,900 เหลือ 3,900 รีบจัดด่วนเลยเดี๋ยวคลิปนี้จะรีบตัดต่อรีบลง YouTube เลยถ้าใครสนใจติดต่อมาทางมีสินค้าเลยไม่ว่าจะเป็นแดงเบลเล่ดำเอสโซ่ปุ๊โรเบิร์ตควดนะครับมูเชียนหรือว่าใครชอบหวานแหววแบบน้องวรภานี่ก็จัดได้เลยนะไม่ต้องรีรอนะครับตอนนี้เหลือไม่มากนะเพราะตัวนี้ก็ผลิตมาตั้งแต่ปี2019-2018ก็มีปะปายเป็นหนัก2019ตอนนี้ก็2021แล้วนะครับยังมีอยู่ก็จัดได้นะครับผมชอบสีเนี้ยชอบมากเลยมันเนียนมากเออแล้วก็คอเคอร์เล่นดีมากโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเสียงที่ได้รับฟังไปนะก็หวังว่าพวกนายทั้งหลายเนี่ยพวกเองเนี่ยคงจะมาอุดหนุนเรานะห้ามพลาดนะเราตั้งใจนะถ้าไม่มาอุดหนุนนะจะโดนอะไรไหมเดี๋ยวจัดให้ลูกค้าโอเคก็ลาไปเลยแล้วกันนะครับมิวสิกอันทันเติมในความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ